ค่ะก็มางานเปิดตัวของ Samsung Note 9นะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะก็ใช้มาตั้งแต่ Note 5แล้วติดใจไม่เปลี่ยนไปไหนเลยค่ะแล้วครั้งนี้ก็คือมีฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าปากกาค่ะก็คือเป็นจุดเด่นเลยเนาะ S Pen เนี่ยก็คือจะสามารถเป็นเหมือนชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปได้ก็ไม่ต้องลำบากไปอีกหน่อยก็ไม่ต้องเหมือนเอื้อมมือไปสมัยก่อนเรามีฟังก์ชันแบบยกมือมานี้ไม่ต้องใช้ปากกากดเป็นชัตเตอร์ได้เลยแล้วก็จะถ่ายเมื่อไหร่ก็กดได้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันเป็นใช้อัดเสียงได้ยังใช้เป็นอัดเสียงแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยแบบเป็นตัวแบบเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราทำแบบสไลด์ต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นแบบตัวเล่นสไลด์ได้ด้วยแล้วในงานด้านไหนเจมมันต้องใช้กันใช้เยอะมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะทำงานด้านไหนจะก็ใช้ไม่ว่าจะใช้เซ็นเอกสารหรือว่าใช้แบบว่าจดบันทึกต่างๆเนี่ยใช้จดแบบจดประจำคือถ้าหายไปนี่เหมือนหัวสมองข้างนอกหายไปฝากนิดนึงค่ะฝากก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหามือถือดีๆเครื่องนึงนะคะก็ขอแนะนำเลยค่ะว่า Samsung Note 9เนี่ยจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะรับประกันค่ะเทียบขอบถามครับคือได้ค่ะนี่วันที่10นี่อย่าลืมไปกันนะขอร้องเอาไปหน่อยนะทำอะไรอ่ะเปิดตัวมูลนิธิอ่ะไปหน่อยนะวันไหนคะงานบุญน่ะงานบุญวันที่10กันยาที่เซ็นทรัลเวิลด์คือเริ่มจะเป็นมูลนิธิตั้งแต่ตอนไหนอ๋อก็ต้องมีทีมขึ้นมาแล้วใช่ก็เหมือนอย่างที่บอกว่าจะอยากเปิดเป็นฟรีคลินิกใช่ไหมคะตอนนี้ก็สำเร็จแล้วแต่เป็นในรูปแบบมูลนิธิ Let's Be Hero ซึ่งจะทำมากกว่าการเปิดฟรีคลินิกอีกก็จะมีฟรีคลินิกเฉพาะทางเฉพาะโรคในพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนที่เราไปโคกับทางโรงพยาบาลเขานะคะแล้วก็ยังมีสอน CPR กู้ชีพสอน CPR กดหัวใจแล้วก็ใช้เครื่อง AED แล้วก็ยังมีโครงการที่แบบว่าช่วยเหลือสัตว์อย่างอื่นด้วยก็จะเป็นแบบ Let's be hero for animal เนี่ยเป็นคนแบบโลภไงชอบทำอะไรหลายๆอย่างก็มีคนด้วยของใช่ๆค่ะก็คือถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรที่มันดีๆเราก็พร้อมที่จะทำแล้วอันนี้เจมเองก็คือทำงานอยู่ในนั้นเลยแสดงบายก็มีเพื่อนด้วยค่ะที่เป็นคณะกรรมการด้วยกันก็มี10กว่าคนก็เป็นทั้งคุณหมอเลยแล้วก็เป็นคุณหมอสัตวแพทย์ด้วยก็ช่วยกันทำแล้วก็มีโครงการก็คืออันนี้เราทำคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นคลินิกเฉพาะโรคเคลื่อนที่ต้องมีคุณหมอที่น่ารักหลายๆท่านนะคะพี่หมอที่เห็นโครงการแล้วเราก็แบบติดต่อเข้ามาว่ามีจะไปไหนหรือเปล่าเขาขอมาช่วยอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจเนาะคนเขาเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำก็ตั้งแต่ตั้งมาคือเราก็ตั้งใจช่วงแรกไม่มีเงินแล้วนะชุดก็ไปยืมเขามานะก็ช่วงแรกเนาะเป็นช่วงก่อตั้งที่เราจดตั้งมูลนิธิมันต้องมีเงินทุนก่อตั้งก่อนก็ใช้จ่ายของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ทริปแรกก็ยังเป็นเงินของตัวเองอยู่ที่ไปทำมาแล้วเพราะว่าเราอยากทำให้เห็นภาพก่อนว่ามันมีจริงแล้วมันมีภาพผลงานจริงก่อนที่จะมาขอเงินคนอื่นเพื่อไปทำต่อเนี่ยคือตอนนี้เราพร้อมแล้วไงว่าเราได้ไปทำจริงเราก็พร้อมที่จะเปิดตัวก็พร้อมรับบริจาคก็น่ารักมีคนรู้จักหลายคนก็ช่วยบริจาคเข้ามาเยอะเลยก็สัญญาค่ะว่าจะเอาเงินที่ทุกคนบริจาคมาเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็ทั้งคนแล้วก็สัตว์ให้ดีที่สุดแล้วอย่างน้องฤทธิ์น่ารักมากเลยทั้งน้องฤทธิ์ก็แฟนคลับเขาเงี้ยก็จัดงานวันเกิดนะน้องฤทธิ์เดอะสตาร์งานวันเกิดเขาเขาก็เอาเงินรายได้มาบริจาคเข้ามูลนิธิเราก็อนุโมทนาสาธุแล้วค่ะตอนที่เขามาให้เราคิดไหมว่าจะให้ใครเราอะมันเป็นการพูดคุยกันยังไงถึงได้ก็ตอนแรกจะไปคุยก่อนว่าเนี่ยคือตอนจะไปเล่นเกมโชว์4-4พี่บุ๋มพี่หมิงพี่นางสาวไทยก็น่ารักมากตอนนั้นเป็นแบบชาริตี้4-4 Family Game ก็เขาเล่นเสร็จแล้วเขาเซอร์ไพรส์อ่ะว่าเขาเลือกบริจาคเข้ามูลนิธิเราแล้วเขาดันชนะด้วยเราก็โหดีใจมากแล้วก็วันนั้นน้องลิศก็รู้ว่าเรามีโครงการนี้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีงานมันเกิดนะอย่างเงี้ยให้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะชวนเขาไปงานเปิดตัวอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะถามย่าของใครตอนนั้นประมาณ 200,000 ค่ะก็มากกว่าเงินจะหามาได้ตอนนั้นเราโอบไปทั้ง 200,000 แล้วดีใจว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่นะเราก็แบบกว่าจะหาได้แต่ละบาทลำบากก็หวังว่ามันจะอยู่ได้เรื่อยๆเพราะว่าอย่างนึงที่กังวลอ่ะคือมันมีขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ว่าจะทำไงให้มันอยู่ได้นานที่สุดคือถ้าจะออกข่าวไปอย่างเงี้ยก็จะได้เงินเข้ามาแต่หลังจากนี้ล่ะมันจะอยู่ยังไงให้มันคงทนถาวรตอนนี้ก็เป็นโจทย์ที่เรากำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงให้แบบมีเงินบริจาคเข้ามาเรื่อยๆว่ามันไม่ได้หายไปอ่ะจริงๆรายได้ของไอ้มูลนิธินี้คือมันมาจากอะไรคุณบริจาคเพราะว่า
เราพยายามเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหารายได้ผลกำไรใดๆเลยคือเราจะไม่มีการขายของอะไรเงี้ยได้เลยเพราะฉะนั้นรายได้อย่างเดียวคือมาจากการบริจาคแล้วก็เจลก็จะพยายามสอนเนี่ยผู้ชีพ CPR AED ไปถ้าเกิดใครเห็นว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เผื่อเขาจะบริจาคเข้ามาก็ได้ก็ดีนะคะก็เห็นแบบคือคนรู้จักมากขึ้นคงเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้มามันคือเหมือนกับพลังทางใจจริงๆอ่ะเพราะว่าไปอ่ะตอนนั้นจะลงพื้นที่ที่อุ้มหางใช่ไหมคะก็มีเอาหมอเฉพาะทางคือในทีมเป็นคุณหมอผิวหนังก็ไปรักษาให้คนไข้อย่างเงี้ยคนไข้ก็แบบดูดีใจกันแต่ว่าที่ชื่นใจสุดคือพวกเจ๊บหมอฉุกเฉินไปสอนหมอตำแยอย่างเงี้ยในการกู้ชีพเบื้องต้นง่ายๆแบบให้กับทารกอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดเด็กเกิดมาไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เป็นคุณยายอายุแบบ80ปีอ่ะที่พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ใช้คนละภาษากับเราสื่อต้องมีล่ามในการเรียนการสอนแต่เขาตั้งใจที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้เด็กที่ถ้าเกิดเขาไปทำคลอดออกมาแบบมีชีวิตที่ดีสุดเราความเหนื่อยที่เราขึ้นไปหรือว่าความยากลำบากในการสื่อสารอะไรเงี้ยมันหายไปหมดเลยอ่ะแล้วที่ประทับใจกว่านั้นคือช่างภาพที่ไปด้วยอ่ะที่เก็บภาพมาทำโปรโมทให้เงี้ยบอกว่าแบบผมเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบเนี่ยแหละคือความสุขจริงๆคือเขาเข้าใจความรู้สึกที่เรามีอ่ะเรายิ่งมีความสุขว่าเวลาคนที่มันได้รับมันเป็นยังไงแล้วเขาบอกถ้าครั้งหน้ามีนะเขาจะไปให้ฟรีเลย